รียนประธานสภาที่เคารพผมณฐีพัฒน์กุลเศรษฐสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลท่านประธานครับผมได้แปลยติปรับลดงบประมาณในส่วนของมาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับที่ได้ของบประมาณมา 24,466,441,100 บาทไปที่ 10% ครับท่านประธานครับสำหรับหน่วยงานต่างๆในสำนักนายกรัฐมนตรีต่างก็พยายามจัดงบประมาณอย่างรัดเข็มขัดลดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปบ้างแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายหน่วยงานที่ทำงบประมาณมาลากับว่าขณะนี้ประเทศมีงบประมาณให้ใช้จ่ายอย่างเหลือเฟือผมขอยกตัวอย่างงบประมาณปี65ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่ได้รับงบประมาณไปถึง 4,000 กว่าล้านบาทแต่ในงบประมาณนั้นกลับมีรายจ่ายที่ตั้งค่าใช้จ่ายมาเกินจริงซึ่งสามารถปรับลดลงได้อีกโดยไม่กระทบกับการทำงานเป็นจำนวนอย่างน้อยอีก400ล้านบาทครับจริงๆผมมีสไลด์ประกอบการอภิปรายนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าใจได้ง่ายแต่บังเอิญท่านประธานไม่อนุญาตให้ผมเอาขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรครับรายการที่ผมกำลังจะกล่าวถึงก็คือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งที่มีงบประมาณในปี65ทั้งสิ้นราว 1,557 ล้านบาทเฉพาะรายการนี้รายการเดียวก็เกิน1ใน3ของงบประมาณทั้งหมดของหน่วยงานนี้แล้วครับท่านประธานท่านประธานครับทำไมผมจึงกล่าวว่างบประมาณส่วนนี้มีส่วนที่เกินจากค่าใช้จ่ายจริงผมจะแสดงให้ท่านประธานเห็นนะครับหากเมื่อพิจารณาถึงงบประมาณของรายการนี้ในปี64ซึ่งมีจำนวน 1,959 ล้านบาทจากการเบิกจ่ายณวันที่30มิถุนายนพ.ศ. 2564ซึ่งก็ผ่านมากว่า3ไตรมาสของปีงบประมาณแล้วก็พบว่ามีการเบิกจ่ายไปแล้วเพียง470ล้านหรือเพียง 24% เท่านั้นจึงเกิดคำถามว่างบประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งในปี64จำนวน 1,959 ล้านบาทจะสามารถใช้ได้เต็มจำนวนจริงหรือไม่และเมื่อสอบถามเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณของรายการนี้ทางสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็ได้ชี้แจงว่าผลการเบิกจ่าย470กว่าล้านบาทเป็นการเบิกจ่ายจริงณวันที่30มิถุนายนและได้มีการผูกพันสัญญาไปแล้วอีก400กว่าล้านบาทหากเราคำนวณกันอย่างตรงไปตรงมาโดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายรายการนี้ตามเอกสารงบประมาณรวมกับค่าใช้จ่ายไตรมาสสุดท้ายโดยประมาณก็จะพบว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งก็จะอยู่ที่ราว 1,027 ล้านบาทดังนั้นงบประมาณปี65ที่ขอมาจำนวน 1,557 ล้านบาทเงินจำนวนนี้มันไม่สูงไปหรือครับนอกจากการของบประมาณมาอย่างเกินความจำเป็นแล้วงบประมาณ 1,500 กว่าล้านบาทกลับมีรายละเอียดแนบมาในภาคผนวกเพียงแค่หน้าเดียวและมีเพียงบรรทัดเดียวเท่านั้นท่านประธานครับเนื่องจากรายการนี้ไม่มีรายละเอียดประกอบมาให้ด้วยจึงทำให้เราต้องใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ในการพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณแทนโดยเลือกตัวแทนเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งที่เหมาะสมมาคำนวณหาค่าใช้จ่ายที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงซึ่งเครื่องบินพระที่นั่งที่ใช้เป็นตัวแทนคือรุ่น ATR-72-500 ส่วนเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งที่ใช้เป็นตัวแทนคือรุ่น Bell 412-EPอ้างอิงข้อมูลจาก National Business Aviation Association โดยใช้ค่า Total Operating Cost of Hour หรือค่าใช้จ่ายในการบินต่อชั่วโมงซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับการบินที่แปรผันตามชั่วโมงบินซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาค่าเจ้าหน้าที่ค่าน้ำมันค่าเชื้อเพลิงต้นทุนทางการเงินค่าประกันและอื่นๆเมื่อคำนวณออกมาแล้วเครื่องบินพระที่นั่ง ATR-72-500มีค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับการบินชั่วโมงละ 2,943.73 ดอลลาร์หรือมีค่าเท่ากับ 97,143 บาทส่วนเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งรุ่น Bell 412 EP มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบินชั่วโมงละ 1,890 ดอลลาร์หรือมีค่าเท่ากับ 62,370 บาทเมื่อคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทยณวันที่11สิงหาคม2564ท่านประธานครับรายการนี้มีการของงบประมาณมาในปี65ทั้งสิ้น 1,557 ล้าน
53,100 บาทเมื่อหักค่าบริพันธ์ภาคพื้นสนับสนุนหน่วยบินเดโชชัย3ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจและค่าใช้จ่ายในการฝึกบินจำลองโดยอ้างอิงจากตัวเลขปี64จะคงเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับซ่อมบำรุงและค่าชั่วเพลิงอยู่ที่ 1,258,687,450 บาทหากเรานำเงินจำนวนนี้แบ่งไปใช้สำหรับการบินด้วยเครื่องบินและการบินด้วยเฮลิคอปเตอร์ไม่ว่าจะแบ่งโดยสัดส่วนใดก็ตามเงินจำนวน 1,200 กว่าล้านบาทนี้ต่อให้บินทั้งวันทั้งคืนบินไม่มีวันหยุดก็ยังจะสามารถบินได้มากกว่า365วันด้วยซ้ำไปไม่ว่าจะแบ่งครึ่งหนึ่งสำหรับเครื่องบินแล้วอีกครึ่งหนึ่งสำหรับเฮลิคอปเตอร์หรือใช้สำหรับเครื่องบินทั้งหมด 100% หรือในกรณีบินด้วยเฮลิคอปเตอร์อย่างเดียวสามารถบินได้ถึง841วันหรือหากจะพูดให้นึกภาพง่ายๆก็คือบินทั้งวันทั้งคืนตลอด2ปีงบประมาณก้อนนี้ยังใช้ไม่หมดเลยครับท่านประธานครับไม่ว่าจะดูจากการคำนวณจากสมมติฐานหรือการเบิกจ่ายในอดีตงบประมาณในส่วนนี้ก็สูงกว่าความเป็นจริงไม่ต่ำกว่า400ล้านบาทผมขอยืนยันอีกครั้งนะครับว่างบประมาณส่วนนี้หากถูกปัดลดลงไปจะไม่ทำให้หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในรายการนี้ลดคุณภาพการซ่อมบำรุงหรือลดระดับความปลอดภัยในการใช้งานพาหนะได้เลยเห็นได้ชัดจากค่าใช้จ่ายที่ผมได้แสดงมาข้างต้นแต่เงินที่เหลืออยู่นี้หากนำไปใช้ให้ถูกที่ถูกทางก็จะช่วยก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าเอาไปกองไว้เฉยๆครับยกตัวอย่างเช่นสถานการณ์โควิดทำให้ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการบินไม่สามารถดำเนินกิจการได้เนื่องจากนโยบายของรัฐทำให้นักบินและลูกเรือประมาณ 15,000 คนได้รับผลกระทบอย่างหนักโดยในปีนี้เพิ่งได้รับเงินชดเชยไปเพียง 2,500 บาทจากประกันสังคมเท่านั้นรัฐบาลจะช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้างครับท่านประธานครับตามที่ผมได้ยกตัวอย่างมาในข้างต้นงบประมาณที่ผมกล่าวเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับเท่านั้นซึ่งยังมีอีกหลายๆหน่วยงานที่สามารถปรับลดงบประมาณลงได้แต่ด้วยเวลาจำกัดไม่สามารถชี้แจงได้ทั้งหมดดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ผมขอเสนอตัดงบประมาณในมาตรานี้ลง 10% คิดเป็นจำนวนเงิน 2,446,644,410 บาทครับขอบคุณครับ